สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดกันถึงเทคโนโลยีทางด้านอินเทอร์เน็ตแล้วก็ World Wide Web นะคะเทคโนโลยีทางด้านอินเทอร์เน็ตและ World Wide Web ทุกวันนี้ก็มีความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆนะคะและข้อมูลบนเว็บก็มีความหมายมากขึ้นนะคะกว่าการแค่นำเสนอเป็นข้อความให้กับผู้ใช้งานได้อ่านเพียงเท่านั้นนะคะวิทยาการด้านการจัดเก็บความรู้ไว้บนคอมพิวเตอร์ก็เช่นเดียวกันก็มีการก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆจนเป็นศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์ที่เราเรียกว่าSemantic Web Technology นะคะและที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือกระบวนการในการจัดเก็บความรู้นั้นที่เรียกว่า Ontology ค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องการพัฒนา Ontology แล้วก็ใช้ Tools ในการจัดเก็บข้อมูล Ontology ค่ะจะมี2 ส่วนนะคะในวันนี้ที่จะพูดก็จะมีเรื่องของ Overview ในการทราบที่มาที่ไปว่า Ontology คืออะไรนะคะจากนั้นในพาร์ทที่2จะเป็นเรื่องของการฝึกปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Protege ค่ะในแง่ของ Ontology นะคะเราจะรู้จักกันว่ามันเป็น Tool หรือว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการอธิบายความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญในตัว Ontology ก็คือ Concept หรือว่า Class นะคะซึ่งในเป็นคลาสในเรื่องประเด็นความรู้นั้นที่เราจะจัดเก็บนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างคลาสนั้นนะคะขออธิบายง่ายๆด้วยเราจะเรียกว่าคลาสหรือคอนเซปต์เนี่ยในโลกนี้มันจะมีอยู่หลากหลายใช่ไหมคะแต่ว่าสมมุติว่าเราสนใจในเรื่องหรือโดเมนเฉพาะเกี่ยวกับคนสัตว์เลี้ยงแล้วก็ประเทศที่คนเหล่านั้นอยู่เราก็อาจจะเห็นว่าคอนเซปต์ที่เราสนใจก็จะมีเพียง3คอนเซปต์ก็คือ person นะคะ pet แล้วก็country และทั้งนี้ทั้งนั้นทั้ง3คอนเซปต์นี้ก็มีความสัมพันธ์กันโดยแสดงได้โดยเส้นแล้วก็คำอธิบายบนเส้นนั้นเช่นว่า person เนี่ยจะมีสัตว์เลี้ยงก็คือ pet นะคะและ person เองก็อาจจะมีความสัมพันธ์กับ person อื่นในลักษณะที่ว่าเป็น sibling กันหรือว่าเป็นพี่น้องกันนะคะและก็มีความสัมพันธ์กับคอนเซปต์ของ country ในแง่ที่ว่าคนเนี่ยอาศัยอยู่ในประเทศนะคะจะเห็นว่ารูปร่างเหล่านี้ก็สามารถอธิบายถึงความรู้ของโดเมนหนึ่งๆที่เราสนใจได้นะคะทีนี้นอกจากนั้นแล้วเมื่อเราเรียนลงไปในละเอียดเรื่อยๆเนี่ยนะคะในตัว Ontology เองเนี่ยจะประกอบไปด้วยเราเรียกว่า Individual หรือ Instance นะคะก็คือวัตถุที่เราสนใจในโดเมนนั้นยกตัวอย่างเช่นอย่างในรูปนี้นะคะเราจะเห็นเป็นรูปเพชรเล็กๆเนี่ยนะคะก็จะแทนชื่อแล้วก็สิ่งต่างๆที่เราสนใจจากตัวอย่างเมื่อกี้เช่นอังกฤษอิตาลี USA Fluffy Dido เนี่ยอาจจะไม่ใช่ชื่อประเทศนะคะแต่อาจจะเป็นชื่อของสัตว์เลี้ยงนะคะ Matthew อาจจะเป็นชื่อของคนเกมมากก็อาจจะเป็นชื่อของคนอีกคนหนึ่งหรืออาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้ทั้งหมดนี้มองว่ามันเป็นอ็อบเจกต์ที่เราสนใจทั้งหมดนะคะเมื่อเรามีอ็อบเจกต์ที่เราสนใจแล้วเราก็มาบอกความสัมพันธ์กันเช่นบอกว่าแมทธิวเนี่ย live in England นะคะแล้วแมทธิวเนี่ยก็มีพี่น้องที่ชื่อว่าเกมมานะคะจากนั้นเนี่ยเมื่อเรามีออบเจกต์เยอะๆตามคอนเซ็ปต์เราไม่สามารถจัดการออบเจกต์ในระดับลึกๆเล็กๆแบบนี้ได้เราก็จะมองออบเจกต์ลงเป็นในภาพที่ใหญ่ขึ้นโอเวอร์วิวขึ้นนะคะก็จะสามารถแสดงได้อย่างตามวงกลมเป็นกลุ่มนะคะการจัดกลุ่มอย่างเงี้ยบางครั้งเราเรียกว่าเราทำการ conceptualization หรือทำอินเวอร์ต่างๆแล้วให้ชื่อแก่มันนะคะเช่นแมทธิวกับเกมมาเนี่ยเราก็ให้ชื่อเขาว่าเป็น person นะคะอังกฤษอิตาลี USA เราก็ให้ชื่อรวมกันกลายเป็นชื่อประเทศนะคะFluffy Dido นี่ก็เป็น pet นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันเป็นการออกแบบหรือว่าการอธิบายความรู้ตั้งแต่โดยการสังเกตจากออบเจกต์จริงๆแล้วก็สร้างมาเป็นคอนเซปต์ขึ้นมานะคะตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่า ontologyแต่อย่างไรก็ตาม ontology ในรูปอย่างนี้นะคะก็เป็นเพียงคอนเซปต์แต่ว่าถ้าเราจะนำ ontology เหล่านี้เนี่ยไปให้เอาไปบันทึกไว้ในระบบเว็บแล้วก็ให้เว็บหรือคอมพิวเตอร์ที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์เนี่ยสามารถเข้าใจแล้วก็ประมวลผลความรู้ตรงนี้ได้เนี่ยเราจะต้องจัดเก็บความรู้พวกนี้ลงไปในรูปแบบที่เป็นด็อกิวเมนต์ลองนึกถึงด็อกิวเมนต์เช่นเดียวกับเว็บเพจเนี่ยนะคะแล้วก็เขียนเป็นเอกสารมีการจัดรูปแบบแล้วก็บันทึกไว้ในเว็บคนก็สามารถมาเปิดดูได้เว็บด็อกิวเมนต์เหล่านั้นเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนดูอ่านได้เข้าใจได้แต่ว่าด็อกิวเมนต์ที่เรากำลังจะพูดเนี้ยมันเป็นด็อกิวเมนต์อีกประเภทนึงนะคะเป็นด็อกิวเมนต์ที่มีความมุ่งหมายจะให้เครื่องเนี่ยสามารถเข้าใจได้ประมวลผลและนำไปใช้งานได้นะคะ
อาจจะไม่ได้เป็นเพื่อให้คนดูหน้าจอแบบปกตินะคะนอกจากนี้เมื่อเรากำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคลาสหนึ่งเช่นคลาสบุคคลกับคลาสสัตว์เลี้ยงหรือคลาสประเทศแล้วคลาสบางคลาสก็ยังมีความสัมพันธ์อีกแบบหนึ่งที่เราเรียกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็น inheritance กันยกตัวอย่างเช่นเราสามารถบอกได้ว่านกนะคะคลาสนกก็เป็นสัตว์อย่างเงี้ยนะคะเมื่อเราบอกว่าสัตว์เคลื่อนที่ได้นะคะก็ทำให้เราสามารถรู้ได้ด้วยอัตโนมัติว่านกซึ่งเป็นสัตว์ก็ต้องเคลื่อนที่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนในตัวอย่างนี้จะเป็นอีกการอธิบายหนึ่งที่บอกว่าพิซซ่านะคะจะมีพิซซ่าเบสก็คือเวลาเราพูดถึงพิซซ่าก็จะมีส่วนประกอบของพิซซ่าก็คือฐานของพิซซ่าแล้วค่อยมีหน้าของพิซซ่าใช่ไหมคะแล้วเราสามารถพูดอีกครั้งอีกในแง่มุมหนึ่งได้ว่าชีสซี่พิซซ่าหรือว่าพิซซ่าหน้าชีสเนี่ยก็เป็นสับคลาสของพิซซ่าเพราะฉะนั้นจากความรู้ที่เราบันทึกไว้เนี่ยมันทำให้เราสามารถอนุมานได้ว่าชีสซี่พิซซ่าซึ่งเป็นพิซซ่าเหมือนกันก็จะมีพิซซ่ามีฐานของพิซซ่าหรือพิซซ่าเบสเช่นเดียวกันนะคะอย่างนี้เป็นต้นค่ะเพื่อให้เข้าใจถึงเรื่องการบันทึกแล้วก็เรียนรู้เรื่องการสร้างออนโทโลจีนี้ได้มากขึ้นนะคะเราก็จะมาดูทิวทอเรียลในการใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Protege ในการบันทึกหรือสร้างออนโทโลจีนี้ขึ้นมาค่ะตอนนี้ขอกลับไปที่ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Protege นะคะซอฟต์แวร์นี้สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะจากเว็บไซต์ลองเสิร์ชดูหาคำว่าดาวน์โหลด Protege นะคะแล้วก็หาเวอร์ชันที่อาจจะค่อนข้างทันสมัยหน่อยแต่อย่าเลือกเวอร์ชันที่มันเป็นเบต้าเวอร์ชันนะคะไม่งั้นก็จะมีปัญหาในการใช้งานได้ค่ะเปิดแกรมนี้ขึ้นมานะคะเราก็จะไปที่คลาสนะคะแท็บตรงนี้แท็บที่ชื่อว่า Classes นะคะจะเห็นว่ามีแท็บอยู่เยอะเลยแต่เดี๋ยวเราจะค่อยๆพูดไปแต่ละแท็บก่อนอื่นเราก็จะสร้างคลาสขึ้นมาคลาสแรกที่เราจะสร้างในทิวทอเรียลนี้จะชื่อว่าพิซซ่านะคะก็ให้ไปเลือกที่ think ตรงนี้นะคะ think ตรงนี้แล้วก็กดไปที่ add subclass รูปตรงนี้นะคะ add subclass หลังจากนั้นจะมี dialog ขึ้นมาให้เราใส่ชื่อนะคะก็ให้เราใส่ชื่อ class ที่เราต้องการลงไปเช่นคำว่าพิซซ่าตอนนี้เราจะสร้าง class ที่ชื่อว่าพิซซ่าค่ะตอนนี้จากรูปเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นกราฟิก user interface software นะคะสามารถใช้ได้ง่ายๆนะคะหลังจากเราได้คลาสแล้วเราก็จะสร้างคลาสอื่นๆนะคะแล้วเราจะมาบอกความสัมพันธ์ของคลาสนี้ในภายหลังตอนนี้เรามาลองสร้างคลาสที่ชื่อว่า pizza topping นะคะเราก็ทำเช่นเดียวกันนะคะเลือกที่ติ่งกดที่ปุ่ม add classes แล้วเราก็ใส่ชื่อนะคะค่ะแล้วก็ pizza base ค่ะถ้ามีการใส่ผิดเราก็สามารถลากไปในตำแหน่งที่เราต้องการได้ค่ะก็จะเห็นว่าการสร้างออนโทโลจีนี้ก็ทำได้ไม่ยากเมื่อเราสร้างแล้วก็บันทึกออนโทโลจีแล้วเนี่ยมันจะถูกเก็บอยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้นะคะเราสามารถอัปโหลดขึ้นไปบนเว็บเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เป็นการเผยแพร่ความรู้เราในรูปแบบของโครงความรู้ที่มีโครงสร้างเพราะฉะนั้นเมื่อมีใครก็ตามเนี่ยโยงใยมาถึงด็อกิเมนต์ตัวนี้ก็สามารถเอาความรู้ก้อนนี้ไปรวมกับความรู้ก้อนอื่นที่เขามีนะคะก็ทำให้เหมือนเราช่วยๆกันสร้างความรู้ไปบนเว็บได้ทั้งโลกนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเรามีฐานข้อมูลที่ใช้งานร่วมกันนะคะก็หวังว่าการบรรยายในครั้งนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านที่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับ Semantic Web แล้วก็การใช้ Ontology เป็นการ represent ข้อมูลเบื้องหลัง Semantic Web ได้ดียิ่งขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ